ราตามใช่แล้วดูหนังกันมาดูหนังเหรออุ๊ยได้เลยอย่างงี้ไม่เอาอ้าวทำไมอ่ะสารมาศฉันมีนัดเฮ้ยแล้วเธอมีนัดกับใครอ่ะคนนั้นใช่ไหมแม่ก็มองทีใหญ่แล้วแม่กำลังเดินเข้ามาหาแกฉันถึงก่อนนะนี่ทุกช่วยฟังหน่อยนะเออเสือผู้หญิงตัวร้ายเลยมันหลอกผู้หญิงเยอะแล้วนี่กลับได้ดิไปแล้วเฮ้ยก็สวยดิเฮ้ยลูกจอนแหมหน้าตาดีดีหน้าเป็นแบบนี้เลยนะอะไรกันน่ะคุณนี่คุณไม่ต้องมาทำเป็นไกด์หรอกคุณเข้ามานี่ทำไมธุระธุระอะไรเหรอคะคุณพี่เอ๊ะหางก็ไม่เห็นมีนี่นะไหนอ้าปากซิเชื่อเปล่ามี่มันอะไรกันอ่ะผมไม่เข้าใจก็พวกเรานะกำลังจะดูว่านายมีเขี้ยวแล้วก็มีหางเหมือนเสือมะเสือผู้หญิงนะนี่คิดจะมาล่าเหยื่อนักสายนี้หรือไงฮะโถ่เอ้ยอ้าวแถวนี้เที่ยวไม่ได้ง่ายๆนะพี่เนื้อเหนียวนะเฮ้ยลุยเลยฮะเอาล่ะโอเคโอเคโอเคผมไม่อยากมีเรื่องโอ้โหนี่ว่าจะแน่งะจ่อยไปเลยหุยผู้กองตอนนี้เสร็จกล้องเรื่องไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยโทษมานี่พี่ง้อเหรอถ้าเธอฉลาดก็ควรมากับฉันซะดีๆนะคืนฉันไล่จับเธออยู่แบบนี้รับรองได้เลยว่าเธอต้องมีปัญหาในวิทยาลัยแน่ๆขึ้นไปไปสิโอ้ยไอ้กระเป๋าที่ไม่ได้แล้วขึ้นโอ้ยนี่คุณจอดรถในที่ห้ามจอดนะครับนี่ยามกล้าจับเหรอนี่กล้าจับเหรอแฟนฉันเขาใหญ่นะใหญ่แค่ไหนก็ทำผิดกฎหมายไม่ได้ขอดูใบขับขี่หน่อยสิผมไม่ได้ตั้งใจทำผิดหรอกยามแต่มีธุระจะต้องเอาตัวไอ้คนนี้เขาไปโรงพักด้วยกันหน่อยโอ้ยว่าเขาไปนั่นจะคุยเป็นตำรวจแล้วสินี่อยู่เฉยๆได้ไหมว่าไงใบขับขี่ไม่เป็นไรนี่จะไปไหนยัดตัวแสบมานี่แสบมากนั่นก็เราอ่ะเข้าไปยักได้จะพาฉันไปไหนอ่ะทำไมไม่ทำเก่งอีกอ่ะน้อยมาว่าฉันเป็นเสือผู้หญิงเป็นผู้ยิ่งใหญ่อ๋อแล้วก็บอกว่าฉันเป็นแฟนเธอด้วยใช่ไหมฮะพูดไปงั้นแหละเอแต่ความจริงนะเรามาเป็นแฟนกันก็ดีนะอะไรนะจะบ้าเหรอเบาก็ได้เดี๋ยวแก้วหูฉันแตกตายกันพอดีฉันมีเรื่องธุระจะต้องพูดกับเธอหน่อยแต่ฉันหิวอ่ะหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวอ่ะเมื่อเช้าฉันเพิ่งกินไปต้องโกไปคู่เดียวเองกันได้ไปทานข้าวฉันเชื่อแล้วล่ะว่าเธอหิวจริงผู้หญิงอย่างฉันไม่มีมารยาฉันหิวฉันก็บอกว่าฉันหิวแล้วถ้ารักล่ะจะบอกว่ารักด้วยไหมหิวนี่ผู้กองมีอะไรก็ว่ามาแล้วกันถ้าไม่มีฉันจะได้กลับอิ่มแล้วก็เลยคิดจะหนีแล้วสิผู้หญิงอย่างนางส้วมเลยนะไม่จำเป็นไม่เคยเห็นอยู่แล้ว
งั้นช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมใครเป็นคนตั้งชื่อเธอว่าส้วมอ่ะหน้าตาหรือก็ดูดีแต่ชื่อส้วมเลยไม่มีราคาเลยเพียงแค่เอ่ยชื่อคนนู้นก็ไม่อยากเข้าใกล้แล้วฉันต้องตอบคำถามเป็นค่าข้าวนะขอโทษนะถ้าทำให้เธอสะเทือนใจโอ้ยไม่หรอกคนอย่างฉันสะเทือนใจไม่เป็นอยู่แล้วล่ะใจฉันมันทำด้วยเหล็กด้วยไหลแถมหน้ายังด้านอีกด้วยไม่เชื่อลองดูไหมเหรอแต่ฉันไม่เชื่อนะเธอจะทำไงหลอกพาเข้าโรงแรมแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหทำไมเป็นยากจริงเลยดูสิโอ้โหเป็นไงคะผู้กองคราวนี้จะเอาหน้าไว้วันไหนครับอะไรกันนะแม่คุณโอ้โหฉันเคยเจอแต่500บาทอะไรกันน่ะแค่ชั่วคราวเจ้าต้องพันจริงชิวเหรอฮะมากไปละมั้งเฮ้ยไอ้ผู้กองเอาขยะบ้าลงมาไม่อ่ะทำใจเป็นนักกีฬาหน่อยสิที่เธอฉันยังไม่ว่าเลยที่ฉันเธอก็อย่าโวยลงมาคุณน่ะประสาทเหรอมันถึงจะสมน้ำสมเนื้อกับคนแสบๆเพี้ยนๆอย่างเธอไงจะพูดธุระอะไรก็พูดมาเดี๋ยวไปนั่งคุยกันดีกว่าเชิญเราอ่ะมีเรื่องคุยกันยาวนะแต่ฉันกลัวว่าเธอยังฟังเรื่องไม่ทันจบแล้วจะวิ่งหนีไปซะก่อนน่ะไปเด้นั่งคุณค่ะไม่ต้องไหว้ป้าหรอกหนูป้าน่ะเป็นแค่คนรับใช้เท่านั้นนะคะไม่เป็นไรหรอกป้าคุณผู้หญิงฉันน่ะเขาไม่ใช่คนถือตัวเมื่อกี้เรียกฉันว่าอะไรอะก็เป็นคุณผู้หญิงไงหรือว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงแต่ความหมายไม่ใช่